าบัดนี้พาเบิ่งรถแท็กเตอร์ดันดินครับบัดนี้ปรับพื้นต่อจากเบิ่งไอ้130ขีดหาควบสุพุดลุงเล่นแล้วก็มองเฮาก็เบิ่งแท็กเตอร์ต่อบัดนี้เดี๋ยวมาคุยหลังแท็กเตอร์ให้ฟังบัดนี้โอ้ยพาเบิ่งแท็กเตอร์ดันดินก่อนบัดนี้แท็กเตอร์ควบสุอายุ30ปีขึ้นแล้วครับพาเบิ่งดันดินนะครับมาคุยเรื่องแท็กเตอร์บัดนี้นะครับโอ้สุดเลยเตอร์เนี่ยเตอร์คนปูเนี่ยคนมาสู้เนี่ยกำลังการทำงานของเขาว่ะเนี่ยฝีมือการดันดินเขากับปั๊บพื้นเขาเนี่ยโอ้เบิ่งอย่างเดียวสวยสวยสวยครับผมโมลูนะครับว่าขนาดไหนแบบไหนนะโมลูนะดูแต่ว่าเป็นคนมาสู้นะแต่ว่ารุ่นนี้ผมเป็นแต่ผมเป็นนิดหน่อยพอแต่เมื่อผม30ปีอายุก็หากว่าปู่จำได้เลยรถเนี่ยนะครับว่านานแหละก็จะมาคุยเรื่องไอ้แท็กเตอร์นะครับในนากุ้งรายได้ดีบ่นะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องรายได้แท็กเตอร์แท็กเตอร์นี่ในนากุ้งนี่ครับเวลาปรับพื้นปรับยังอ่ะมันต้องมีนะครับเพราะว่าตามจริงอ่ะลักๆคือไม่งานไมโครเนี่ยแต่ว่างานปรับพื้นปรับยังมันต้องใส่แท็กเตอร์เข้ามาเฮ็ดนะครับคำว่าเป็นราคาเงินกับราคาซ่อมเนี่ยได้เสียมันได้หลายบ่ได้นะครับแท็กเตอร์บ่ค่อยได้เงินเท่าไหร่แต่ว่าแค่ว่ามันสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับแต่ว่ามันต้องเอามาควบคู่กับแมคโครนะที่ฟังจากเพิ่นบอกให้ฟังเลยนะครับว่างานแท็กเตอร์ก็บ่ค่อยหลายปานใดนะครับส่วนมากที่เฮ็ดณปัจจุบันนี่ก็เฮ็ดกับหน้ากุ้งนี่แหละครับเพราะว่าหยังแท็กเตอร์มันบางเทื่อก็เลี้ยงตัวเองบ่ได้ซ้ําบางเทื่อได้ซ่อมนะครับแต่มันซ่อมนะครับคุยกับเหมือนคันเนี่ยคุยกับคนขับเพิ่นน่ะครับคุยกับเฒ่าแก่เพิ่นน่ะว่าทุก500ชั่วโมงพังแล้วต้องแม่นสิ่งนั้นพังแล้วครับทํางานหนักครับแท็กเตอร์นะครับถึงแห่งเป็นแท็กเตอร์นี่น้ำหน้าถามว่ามันได้ดีบ่มันก็บ่ได้บันไดครับแท็กเตอร์เนี่ยแต่ว่าตัวได้คือแมคโครแต่ว่ามันต้องเอารถตัวนี้มาซอยนะครับคือมาเลี้ยงมาซอยแมคโครนะครับเพราะว่าถ้ายาวแมคโครปั๊บแน่บ่หน้ากุ้งมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับมันซ่าสองมันบ่เรียบนะครับมันเลยต้องมีแท็กเตอร์เข้ามาร่วมก็เปรียบเสมือนรถไถนะครับรถไถเนี่ยรถดำเขาเนี่ยรถว่าเราขุดดินขายนะต้องเอารถองค์ประกอบของมันก็คือต้องมีรถไถเข้ามาซอยนะถ้าว่าอะไรได้มันได้หลายบ่มันก็บ่หลายมันก็พ่อเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมก็มาเล่าเรื่องแท็กเตอร์ให้ฟังนะครับเนี่ยครับเอาไงซะเอาเลี้ยงตัวมันเองครับแท็กเตอร์นะครับนี่ก็คืองานจังซี่แหละงานจังซี่ผมมาปรับเพื่อนนะครับงานแท็กเตอร์มันบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยหลายคือแมคโครนะครับพอถ้าได้เฮ็ดอีหลีก็คือช่วงเฮ็ดบ่อนี่ครับปั๊บพื้นปั๊บหยังนี่ถึงมีแท็กเตอร์เข้ามาแต่งานหลักๆส่วนมากในนากุ้งมันจะเป็นแมคโครหลายกว่าครับแต่ว่ายังบ่เฮ็ดบ่อเฮ็ดหยังน่ะถ้าบ่มีอันนี้มันบ่ได้แล้วบาดนี่ยามค่อยพื้นใหม่เฮ็ดบ่อใหม่ก็ต้องใส่แท็กเตอร์เข้ามาซอยนะครับนี่คือดันดินปั๊บพื้นแบบนี้น่ะเดี๋ยวแมคโครมาปั๊บพื้นปั๊บดินน่ะโอ้ยเบิดมือบ่แล้วล่ะครับซ่านะครับทีนี้มันเลยมีต้องมีองค์ประกอบเอารถพวกนี้มาซอยนํานะครับนะก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับแท็กเตอร์เนี่ยแท็กเตอร์เนี่ยสมัยตะกอนน่ะถ้าคุยกันมาคือแท็กเตอร์ตะกอนน่ะเฮ็ดให้เฮ็ดไอ้เฮ็ดซะนะครับเฮ็ดน้องเนี่ยเฮ็ดซะแท็กเตอร์นะครับสมัยตะกี้เป็นดันน้องดันดังอ่ะเฮ็ดซะคู่กันตะกี้สมัย20ปีที่แล้ว25ปีที่แล้วบ่แม่นน่ะหน้าผมดันจะเป็นน้องพุ่นน่ะนะครับเฮ็ดบ่แม่นขั้นแรกก็รถพุ่นนี่นะครับมาดันอยู่หน้าผมน่ะดันจนได้น้องซะนะครับดันเฮ็ดขั้นนะครับแต่ก่อนแมคโครยังบ่เห็นแต่ก่อนสมัยตะกี้นะครับเนี่ยแมคโครยังบ่ได้พัฒนามาถึงพัฒนาเท่ากูมื้อนี้นะครับเราฟังนะครับเราผิดเราถูกขออภัยนะครับแต่ผมก็รู้มาซำนี้นะได้มันก็บ่ปานใดครับกับพ่อเลี้ยงตัวเองได้เสื้อแต่ว่าก็มีครอบครัวนะครับครอบครัวกันสมองก็
ครับคือว่าบนปลายครับชั่วโมงก็เนี่ยก็ตามราคาแหละครับซื้อสีกับไมโครนี่ครับชั่วโมงชั่วโมงรถแท็กเตอร์ก็เนี่ยก็ที่ผมว่านะเวลาซ่อมนักนะครับเนี่ยนะครับอยู่มันเลยบ่ค่อยได้เงินนะครับมันทำงานนักเลี้ยงตัวเองนะครับแต่ว่าบนถนนมีรถนี่เขามาคู่กันนะครับว่าเขาเจอกันแล้วครับสวยงามตามสองเรื่องแต่ที่ผมเราไปนั่นแหละทุกอย่างเห็นยังมันต้องมีองค์ประกอบนะครับทุกอย่างก็ต้องมีองค์ประกอบจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับอะไรถามว่ามันพอได้เงินบ่เงินบ่ปานใดคือรถดำเนี่ยไม่โค้เนี่ยมีแต่ไม่โค้ซื้อกับอะไรมันต้องมีรถดำนะครับเขามาซอยนะครับเครื่องสี่แหละรถดำยังพ่ออีกต้องมีรถยังรถไถเขามาซอยอีกนะครับนานเห็นบ่คือองค์ประกอบมันขาดอะไรก็ต้องมีนะครับมันก็พ่อเลี้ยงตัวเองนะครับครับรุ่นนี้เป็นระบบเกียร์ทบเกียร์หน้าเดินหน้ามี1 2 3เกียร์ถอยก็มี1 2 3เป็นเกียร์ทบนะครับตั้งคันเร่งไว้เลยนะครับเข้าประตูคันนี้เอาเบิ่งกันดันดินบอกหลายบ่ได้หรอกล้ำค้านกันนะไอ้เบิ่งเนี่ยดันเร็วนะครับถือว่าเร็วนะครับเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเลยถือว่าดันแป๊บเดียวครับที่เหลือไมโครจัดการเองแต่งตบแต่งเองนี่หน้าที่ดันดินไว้ไมโครครับแรงคนครับกับประสบการณ์กับ30ปี40ปีนะครับครับรู้จักกันบ่ครับทีมงานครับรู้จักกันบ่ครับมาทายเนี่ยครับหน้ามันใจดีทุกคนครับมันใจดีทุกคนคนในทายครับคุยกันเรื่องไมโครคุยกันบ่จบครับกับทีมงานเอาเบิ่งกันต่อครับแรงดีก็คุยกันฟังนะคุยกันฟังก็ถือนะครับคุยกันฟังคือองค์ประกอบมันนั่นแหละที่พวกเราฟังอะไรองค์ประกอบของมันที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งกับอะไรก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับคือจานเข่าถ้ามีจานเข่าตามว่าใส่เขาได้ว่าใส่ได้แต่ว่ากินได้บ่มันก็กินยากก็ต้องมีซ้อนเข้ามานะครับเห็นบ่แต่ถ้าว่าใส่จานเขาได้บ่กินเขาเอามือกินก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะขาดไปนะนี่แหละคือตัวนี้แหละแล้วก็ตักดินได้แต่ว่าไหนเร็วอะไรไม่เร็วกันนะครับคือกันคือผมว่าเนี่ยองค์ประกอบขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าว่ามันก็ควบคู่กันไปนี่แหละตอนท้ายมันก็เป็นเงินเป็นทองของเรานะครับก็ไล่สิเบื่อมึงดันดินต่อป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินเขาแล้วป่ะเนี่ยอะไรกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราแต่งป่ะเนี่ยครับไล่ได้ก็สิผมว่านั่นแหละครับได้จะเลี้ยงตัวเองนะครับก็ได้เจอเลยเลี้ยงตัวมันเองครับเอาได้บ่ได้บ่มากนะได้บ่มากหรอกได้พ่อเลี้ยงตัวเองนะครับแต่มันก็ขาดบ่ได้ถ้าเห็นหน้ากุ้งก็ต้องมีแท็กเตอร์กูก็ไม่โค้นะครับโอเคเนาะครับเราไปฟังเบิ้ลสมีแล้วสำหรับคลิปนี้จบลงสมีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนั่นด้วยครับผมสวัสดีครับจบแล้วมาหากินข้าวกัน